This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดม่านนะครับวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องของโลกเดือดครับผมเชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนจะสัมผัสได้นะครับว่าโลกร้อนนะครับที่เราเรียกกันมาตอนนี้ทำไมถึงเรียกกันว่าโลกเดือดสาเหตุเพราะว่าอุณหภูมิของโลกในปีนี้เนี่ยร้อนขึ้นในแทบจะทุกภูมิภาคเลยนะครับและในภูมิภาคเราสัมผัสกันได้เต็มๆแต่เราอาจจะไม่รู้นะครับว่าผลกระทบของโลกร้อนไม่ได้มีแต่เพียงเฉพาะมนุษย์แต่เพียงอย่างเดียวนะครับแต่มันส่งผลกระทบถึง1มิตินั่นก็คือเรื่องของความมั่นคงทางอาหารส่วนใหญ่เลยเวลาที่เราบอกว่าโลกร้อนทำให้เกิดปัญหาความมั่นคงทางอาหารก็คงเป็นเพราะว่าเวลาที่อากาศนั้นแปรปรวนไปจากเดิมอุณหภูมิร้อนขึ้นฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลน้ำอาจจะน้อยเกินไปหรือน้ำนั้นอาจจะเยอะเกินไปส่งผลกระทบนะครับต่อเรื่องของผลผลิตแต่จริงๆแล้วน้ำเป็นเพียงแค่ปัจจัยเดียวนะครับที่เชื่อมโยงจากเรื่องของโลกร้อนโลกเดือดไปในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารแต่ว่ามีอีกส่วนนึงครับท่านเชื่อไหมครับว่าในการที่จะมีการผสมเกสรของพืชประเภทต่างๆรวมถึงธัญพืชผักผลไม้เหล่านี้จำเป็นต้องมีกระบวนการหนึ่งที่เขาเรียกกันว่าการผสมเกสรและการผสมเกสรนี่นะครับมีสิ่งมีชีวิตอยู่1ประเภทที่มีความสำคัญต่อการผสมเกสรอย่างมากและนั่นก็คือผึ้งท่านอาจจะบอกว่าแล้วมันเกี่ยวข้องกันยังไงวันนี้นะครับเศรษฐกิจติดบ้านก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังนะครับว่าเพราะว่าในปัจจุบันนี้มีผลงานรีเสิร์ชหรืองานวิจัยที่ชัดเจนมาแล้วนะครับว่าภาวะโลกร้อนนี้ส่งผลกระทบครับทำให้ตัวของผึ้งเองนั้นเนี่ยมีปัญหาจำนวนผึ้งที่เขาเรียกว่าผึ้งงานลดปริมาณลงและส่งผลกระทบเป็นโดมิโนไปด้วยมาไล่เรียงกันนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ปัญหาเรื่องของการลดลงของประชากรผึ้งส่งผลกระทบต่อเรื่องของความมั่นคงทางอาหารนั้นอย่างไรกันบ้างท่านเคยได้ยินคำนี้ครับห่วงโซ่อาหารห่วงโซ่อาหารก็มีความหมายว่าทุกองคาพยพเลยสิ่งมีชีวิตแทบทุกชนิดเลยนะครับบนโลกใบนี้ต่างก็มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงซึ่งกันและกันด้วยและเรื่องของตัวแมลงเองนะครับอย่างเช่นกรณีของผึ้งเราอาจจะมองว่าเขาเป็นแหล่งกำเนิดของน้ำผึ้งแต่จริงๆแล้วไม่ใช่แต่เพียงแค่นั้นนะครับเพราะว่าแมลงที่เขาเรียกกันว่าผึ้งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเพราะว่ามีฟังก์ชันอยู่ฟังก์ชันหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของการที่ตัวเขาเนี่ยทำหน้าที่ในการผสมเกสรให้พืชประเภทต่างๆนี้เนี่ยสามารถที่จะออกดอกออกผลได้ตามปกติมนุษย์เราครับเราเจออากาศร้อนขนาดนี้เรายังซึมเลยครับเรามีความรู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวบ้างก็เคยได้ยินว่าในช่วงที่มีอากาศร้อนสูงๆโดยเฉพาะช่วงที่มีฮีทเวฟนี้เนี่ยมีปริมาณคนตายบ้างก็เป็นหลักหน่วยบ้างก็เป็นหลักสิบอย่าว่าแต่มนุษย์เลยครับผึ้งครับเป็นสัตว์ที่มีขนาดค่อนข้างเล็กมากเขาได้รับผลกระทบแทบจะโดยตรงเลยนะครับจากการที่โลกนี้มีการปรับอุณหภูมิสูงขึ้นจาก global warming ตอนนี้กลายเป็น global burning ไปแล้วทีนี้ครับคำว่าภัยคุกคามจากโลกเดือดที่มีต่อผึ้งเป็นอย่างไรกันบ้างครับอากาศร้อนขึ้นเกิดปรากฏการณ์อย่างหนึ่งเขาเรียกว่าการล่มสลายของนิคมรังผึ้งฟังแล้วเหมือนนิคมอุตสาหกรรมแต่ไม่ใช่นะครับผึ้งเองเขาก็อยู่รวมกันเขาก็ทำหน้าที่แยกกันเช่นผึ้งนางพญาผึ้งงานผึ้งต่างๆทีนี้พอระบบนิเวศของผึ้งเองเขาได้รับผลกระทบกระเทือนจนกระทั่งเรียกว่าการล่มสลายของนิคมรังผึ้งภาษาอังกฤษเรียกว่า colony collapse disorder ปรากฏการณ์แบบนี้ที่เกิดขึ้นครับผึ้งงานซึ่งเราคงจะเคยได้ยินนะครับว่าผึ้งงานเขาทำงานเยอะถ้าเกิดว่าจำนวนผึ้งงานที่ปกติแล้วก็จะทำหน้าที่ในการผสมเกสรด้วยวิธีการดำรงชีวิตตามธรรมชาติของเขาจะส่งผลกระทบครับต่อระบบนิเวศของผึ้งและทำให้เรื่องของโคโลนีหรือว่านิคมรังผึ้งเองไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ของเขาได้ตามปกติด้วยมาดูกันบ้างครับว่าโดยปกติเวลาที่ผึ้งเขาผสมเกสรนี้เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างเข้าใจอย่างนี้ก่อนครับว่ากระบวนการในการผสมเกสรเป็นกระบวนการพื้นฐานเลยสำหรับการอยู่รอดของระบบนิเวศโดยรวมนะครับโดยเฉพาะยิ่งเลยนะครับเกือบ 90% ของพันธุ์ไม้ของโลกขึ้นอยู่กับการผสมเกสรของสัตว์ทั้งหมดนะครับพืชก็จะมีอยู่หลากหลายประเภทและพบนะครับว่ามากกว่า 75% นี้เนี่ยเป็นพืชที่มนุษย์เราเนี่ยเอามาบริโภคแล้วเราก็จะมีพื้นที่ในการทำการเกษตรโดยประมาณ 35% ทีนี้ถ้าหากว่าแมลงซึ่งทำหน้าที่ในการผสมเกสรมีจำนวนผึ้งงานที่ลดน้อยลงไประบบของพวกเขาไม่สามารถทำหน้าที่ได้ตามปกติก็เลยส่งผลกระทบครับต่อเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรดังนั้นสิ่งที่มีผลกระทบต่อผึ้งก็เลยส่งผลกระทบมาถึงคนด้วยนอกจากนี้ครับอีกส่วนที่คุณจะเคยได้ยินคำนี้คำว่าระบบนิเวศคำว่าโซ่อาหารไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตรูปแบบใดก็ตามล้วนแต่มีการพึ่งพิงแอบอิงซึ่งกันและกันถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบส่วนอื่นก็จะรับผลกระทบไปด้วย
อีกหนึ่งคำครับที่เราควรจะต้องรู้จักกันนั่นก็คือคำว่าความหลากหลายทางชีวภาพไบโอไดเวอร์ซิตี้เราอาจจะมองว่าสัตว์พวกนี้เขาไม่รู้ก็จะอยู่ไปทำไมแต่จริงๆไม่ใช่นะครับทุกประเภทล้วนแต่เป็นการสร้างสมดุลในระบบนิเวศของโลกให้มีความสมบูรณ์แบบเวลาที่ตอนนี้เนี่ยพึ่งเขาถูกคุกคามจำนวนของเขาลดน้อยลงอัตราสูญพันธุ์นะครับของพึ่งซึ่งมีหลากหลายสายพันธุ์นี้ในปัจจุบันนะครับสูงกว่าปกติ100ถึง 1,000 เท่าเลยส่วนหนึ่งเลยนะครับเป็นเพราะว่าผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศบางครั้งก็จะมาจากผลกระทบจากการกระทำตัวมนุษย์นี่เองทีนี้ครับแมลงผสมเกสรเนี่ยแบ่งออกเป็นหลายประเภทบางก็จะเป็นตัวแมลงนะครับเช่นกรณีของผึ้งและผีเสื้ออันนี้ 35% แต่นอกเหนือไปจากนี้ก็ยังมีเรื่องของแมลงที่ผสมเกสรที่เป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเช่นกรณีของค้างคาวอันนี้ประมาณ 17% แต่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนี้ได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนด้วยกันทั้งหมดเลยทีนี้ถ้าว่าภาวะนี้มันเกิดขึ้นต่อไปส่งผลกระทบอะไรบ้างแน่นอนครับว่าผลผลิตทางการเกษตรก็จะน้อยลงถามว่าพืชอะไรบ้างที่รับผลกระทบโดยตรงจากการที่โคโลนีหรืออาณานิคมผึ้งนั้นหรือว่านิคมของผึ้งเกิดปัญหาผลไม้เจอแน่นอนครับถั่วพืชผักหลายประเภทนอกเหนือไปจากนี้นะครับข้าวข้าวโพดมันฝรั่งอาจจะรับผลกระทบน้อยหน่อยแต่มีความหมายว่าสมดุลของพืชที่มนุษย์ใช้กินเป็นอาหารจะไม่ใช่ดุลยภาพเดิมจะไม่ใช่สัดส่วนเดิมที่สุดก็จะนำมาสู่การที่มนุษย์นั้นมีความไม่สมดุลทางอาหารนอกเหนือไปจากนี้ครับพฤติกรรมของมนุษย์เองส่งผลกระทบต่อเรื่องระบบนิเวศด้วยมีอะไรบ้างครับเช่นการปลูกพืชเชิงเดี่ยวหลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยเกษตรกรเคยแล้วครับคือการปลูกพืชชนิดเดียวซ้ำๆพอปลูกชนิดเดียวซ้ำๆก็มีความหมายว่าอาหารและแร่ธาตุบางอย่างที่เป็นอาหารของพืชก็จะถูกใช้ไปจนกระทั่งหมดดังนั้นนะครับหลายฝ่ายเลยมองว่าควรที่จะมีการปลูกนะครับพืชเชิงซ้อนมีหลายประเภทนะครับในพื้นที่เดียวกันทำให้ดินมีความหลากหลายและมีความอุดมสมบูรณ์แต่ว่าเรื่องการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นอีกหนึ่งภัยคุกคามที่เกิดขึ้นนอกจากนี้การใช้เคมีเช่นยาฆ่าแมลงนะครับอันนี้ก็ไปผนวกกับเรื่องอุณหภูมิที่สูงขึ้นล้วนแต่ก่อให้เกิดปัญหาต่อประชากรของผึ้งและคุณภาพอาหารที่มนุษย์เพาะปลูกเพราะว่าทั้งหมดนี้ก็ต่างก็เป็นผลและเป็นเหตุของกันและกันจะพบแบบนี้นะครับว่ามีหน่วยงานหลากหลายหน่วยงานทีเดียวนะครับที่เขาได้มีการร่วมมือกันครับในการแก้ไขปัญหาจำนวนพลเมืองของผึ้งน้อยลงและผึ้งงานจำนวนน้อยลงเช่นกรณีของ International Pollinator Initiative และนอกจากนี้ก็ยังมีองค์การอาหารโรคหรือว่า FAO ให้ความช่วยเหลือนะครับกับประเทศต่างๆในประเด็นต่างๆตั้งแต่การผสมพันธุ์ผึ้งราชินีการผสมเทียมรวมถึงการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนนะครับสำหรับเรื่องของการผลิตน้ำผึ้งและการตลาดในมิติต่างๆเพื่อที่ต้องการที่จะสร้างสมดุลหรือว่าเรียกสมดุลเดิมของระบบนิเวศที่มีความเกี่ยวข้องกันกับผึ้งซึ่งถือว่าเป็นสปีชีส์ที่ได้รับผลกระทบและภัยคุกคามในช่วงเวลานี้ที่นี่ไปดูที่สหรัฐกันบ้าง นะครับว่าสหรัฐนั้นผู้เลี้ยงผึ้งชาวอเมริกันนะครับเสียผลผลิตไปประมาณครึ่งหนึ่งครับในฤดูการเพาะปลูก2ปีที่แล้วคือปี2022สาเหตุเพราะผึ้งนั้นมีอัตราการตายมากกว่าปกติแมลงผสมเกสรก็จะต้องเจอกับวิกฤตแบบนี้มายืดเยื้อยาวนานจริงๆไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับแต่ค่อยก็เจอภัยคุกคามทีละน้อยทีละน้อยสาเหตุก็เพราะว่าปัจจัยของโลกร้อนยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์แบบทีนี้ครับถ้าเรามองย้อนกลับไปประมาณ18ปีที่แล้วนะครับตั้งแต่ปี2006ห้องปฏิบัติการหรือว่าห้องแลบที่มหาวิทยาลัยออเบิร์นที่แอลาแบมานะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยแมริแลนด์ทั้ง2แห่งนี้ก็อยู่ที่สหรัฐอเมริกามีการติดตามเรื่องความผิดปกติของการล่มสลายของอาณานิคมอย่างที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่ก็คือชุมชนของผึ้งนะครับแล้วก็ที่มันส่งผลกระทบให้ระบบรังผึ้งเนี่ยล้มเหลวความผิดปกติครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อ18ปีที่แล้วครับเพราะเวลานั้นเนี่ยเมื่อมองย้อนกลับไปแล้วเนี่ยบรรดาผู้เลี้ยงผึ้งมองเห็นว่าผึ้งงานทิ้งรังทิ้งราชินีและตัวอ่อนการไม่มีผึ้งงานถือเป็นความร้ายแรงครับสำหรับระบบนิเวศหรือว่าระบบอาณานิคมของชุมชนของผึ้งท้ายที่สุดรังผึ้งกลายเป็นรังร้างราชินีกับตัวอ่อนของผึ้งก็จะตายลงไปในที่สุดครับสิ่งนี้เองเมื่อ18ปีที่แล้วผู้เลี้ยงผึ้งชาวสหรัฐเริ่มต้นครับเห็นความเขาลางของความน่าวิตกกังวลและการที่ผึ้งเองนั้นลดกระบวนการในการแสวงหาน้ำหวานแล้วก็มีการขนส่งละอองและเรนูดอกไม้ส่วนหนึ่งไปยังอีกส่วนหนึ่งก็เลยส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารด้วยในช่วงประมาณทศวรรษที่ผ่านมาครับพบอัตราการตายของผึ้งสูงขึ้นประมาณนะครับเกือบ2เท่าจากเกณฑ์ที่คนเชื่อว่าอันนั้นเป็นระดับที่สามารถพอรับได้และพบอัตราการล่มสลายของนิคมรังผึ้งเฉลี่ยที่เกือบจะ 40% เลยนะครับจากอัตราที่โดยปกติแล้วเขาเชื่อว่าล่มสลายได้ไหมได้แต่ประมาณ20แต่ครั้งนี้ความน่าวิตกคืออัตราการล่มสลายเพิ่มจาก20ซึ่งพอรับได้
เป็น 40% เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วทางด้านของอดีตนักวิทยาศาสตร์ของรัฐบาลของสหรัฐนะครับก็คือเจฟ เพทติสบอกกับสำนักข่าว AP บอกว่าสิ่งนี้ครับเป็นตัวเลขการสูญเสียที่น่าวิตกกังวลเป็นอย่างยิ่งเพราะถ้าหากว่าชุมชนหรืออาณานิคมของผึ้งไม่เพียงพอตอบสนองต่อการผสมเกสรในสหรัฐอเมริกาทีนี้ครับปัจจัยสำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มันจะบอกว่าระบบนิเวศของสัตว์ต่างๆความหลากหลายทางชีวภาพนั้นจะสามารถที่จะยืนอยู่ได้หรือไม่และอย่างไรนอกเหนือไปจากนี้ครับปัจจัยนี้ส่งผลซ้ำเติมครับในเรื่องการเปลี่ยนแปลงแพทเทิร์นหรือรูปแบบของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันจะพบว่าร้อนร้อนจัดฝนฝนจัดหนาวหนาวจัดครับสภาพอากาศแบบนี้ส่งผลชัดเจนนะครับต่อเรื่องของระบบนิเวศแล้วก็ความหลากหลายทางชีวภาพนะครับก่อนที่จะจากไปครับหลายคนจะบอกว่าเราเห็นผึ้งเนาะต้องบอกแบบนี้ครับว่าผึ้งเองเนี่ยเขามีสายพันธุ์จำนวนเป็นหลักหมื่นสายพันธุ์นะครับ20,000กว่าสายพันธุ์นะครับโดยที่ผึ้งเองส่วนหนึ่งก็จะเป็นผึ้งสังคมอยู่รวมกันเป็นก้อนส่วนหนึ่งจะเป็นผึ้งที่ใช้ชีวิตโดดเดี่ยวแต่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแบบที่เป็น social bees หรือว่า solitary bees เวลาที่พวกเขาได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพวกเขาก็ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวมของพวกเราเช่นเดียวกันและท่านลองคิดดูถ้าหากว่าจำนวนผึ้งลดน้อยลงยังไม่มีวิธีการแก้ไขเพราะเราไม่สามารถที่จะย้อนเวลากลับไปสร้างสมดุลทางอากาศได้เหมือนอดีตผึ้งน้อยลงกิจกรรมในการผสมเกสรก็น้อยลงผลผลิตทางการเกษตรก็จะน้อยลงอาหารก็ไม่สมดุลสิ่งนี้แหละครับถึงได้บอกในภาพรวมว่าณเวลานี้โลกของเราอยู่ภายใต้ภัยคุกคามที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของความมั่นคงทางอาหารครับและนั่นก็เป็นภาพรวมนะครับของเศรษฐกิจติดบ้านในวันนี้นะครับหากว่าท่านใดมีความสนใจเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจแบบนี้ท่านสามารถติดตามเรื่องราวเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS วันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice